ปรึกษาผมได้เลยว่าคุณอยากอัพไซด์คุณอยากทำยังไงไม่ให้หลังเร็วคุณทำให้ขนุงขนาดอะไรสามารถมาปรึกษาผมได้เลยเรียกว่าร้องขอชีวิตดีกว่าคือมันทำให้ชีวิตคู่ดีขึ้นมันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายแค่นั้นแหละแค่เราเปิดโลกมันเปิดแล้วถึงเราไม่บอกเขาก็รู้จากอื่นอยู่ดีแล้วทำไมทีผู้หญิงทำได้อะคือมันไม่ใช่อัพไซด์เป็น9นิ้วพี่คือมันทำให้เลือดลมเนี่ยของเราเนี่ยมันเขาเรียกมันโฟลขึ้นมันไม่หน่วงขึ้นพี่ครับผมส่วนผมไม่ต้องอัพแล้วเมตรหนึ่งนี้ไม่ต้องอัพแล้วเห็นเขาบอกถ้าเกิดเราทำเราจะฝังลูกหรืออะไรคือที่นี่คือถ้าสมมตินะถามว่าทำไหมมันน่าทำนะและที่สำคัญแล้วคือผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนเรื่องผู้ชายนี่ก็มาถามเราได้เลยไม่ต้องอายมากับผมคุยได้ตรงๆเลยครับอาจจะไม่ถึงขั้นรุ่นพี่แต่ว่าพอได้ครับผมใครมีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาผมได้เลยว่าคุณอยาก1อัพไซด์คุณอยากทำยังไงไม่ให้หลังเร็วคุณทำให้ขนุงขนาดอะไรสามารถมาปรึกษาผมได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าคลินิกแยกออกมาจากมาสเตอร์พีซนะเป็นของแบบเป็นผู้ชายเลยก็คือผมตอนนี้ผมก็คือเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นะครับผมแล้วก็คอยให้คำปรึกษากับ Masterpiece แต่ว่าจะเป็น Masterpiece Man หรือว่าเดี๋ยวชื่ออะไรเดี๋ยวบอกอีกทีมีคืออยากจะบอกนะแค่ผมทำ YouTube เนี่ยมีคนมาทำShockwave เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็น Power Up แล้วนะครับด้วยคำว่า Shockwave เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ฟังแล้วน่ากลัวแล้วก็เปลี่ยนเป็น Power Up นะครับโอ๊ยมาเยอะ 3-4 40คนต้องมีแล้วอ่ะแค่แบบทำ YouTube เล่นๆแต่คราวเนี้ยเดี๋ยวถ้าผมมาเป็นส่วนหนึ่งของนี่เดี๋ยวผมจะทำจริงจังเลยผมจะทำแบบจับปั้นให้ติดเลยวันนี้เลยก็ได้เพราะผมเซ็นสัญญาแล้วผมสุดแล้วบอกแล้วถ้าผมไม่สุดปีนี้จะสุดปีไหนมันไม่ใช่พรีเซนเตอร์ครับคือเหมือนผมเป็นเหมือนผู้ร่วมเหมือนที่ปรึกษาของที่นี่เรียกว่าเกาะหมอกินดีกว่า ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนอะไรขนาดแต่ว่าเป็นแค่ที่ปรึกษาหรือคนที่คอยช่วยคุณหมอในด้านนี้มากกว่าครับคือหลายคนคิดว่าอายุ20 30เอ้ยจะแข็งแรงบางครั้งเนี่ยแน่นอนว่าเปรียบสภาพเหมือนรถบางครั้งเราก็อยากมีเพิ่มพลังบ้างเพิ่ม power บ้างตกแต่งบ้างอะไรบ้างมันก็แน่นอนครับผู้ชายก็เหมือนกันบางครั้งอยากจะสนุกอยากจะทำให้รูมเมทของเราหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆเราอยากจะตื่นเต้นอะไรเราก็สามารถมาทำที่นี่ได้เรียกว่าร้องขอชีวิตดีกว่าเรียกขอใครนึกว่าร้องขอชีวิตโอ้ร้องขอชีวิตจริงๆ คือมันทำให้ชีวิตคู่ดีขึ้นทำให้ชีวิตคนรอบข้างเราดีขึ้นนะครับผมแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันดูกลมกล่อมบนบอกว่าเธอเมื่อไหร่จะเลิกสักทีบ่อยแล้วนะช่วงนี้เงี้ยตอนนี้จะเป็นแบบนี้มากกว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายแค่นั้นแหละมันเรื่องปกติของแค่เราเปิดเพราะว่าผมพูดตรงๆนะในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีใครเปิดอะไรแบบนี้ถูกไหมเนี่ยที่แรกในประเทศไทยจ้าคราวนี้ผมต้องทำชั้นหรือคลินิกหรือว่าเป็นแบบคลับของผู้ชายมาเป็นของแบบผู้ชายแท้ๆเลยเพราะสูงมากปกติเวลาผู้ชายจะทำเนี่ยมันจะเป็นหน้าหรือจะเป็นฉีดฟิลเลอร์ฉีดนู่นแต่ก็ต้องไปตามผู้หญิงตามแฟนบางครั้งเราก็อายไงแต่คราวนี้มาที่นี่คือผู้ชายดูแลเต็มที่เลยอยากจะทำอะไรบอกอยากจะปรึกษาอะไรผมได้เลยว่าผมจะเข้าประมาณอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งไม่กลัวเลยไม่คือโลกมันเปิดแล้วถึงเราไม่บอกเขาก็รู้จากอื่นอยู่ดีเราก็เปิดโอเพ่นเลยแล้วก็จัดให้แบบว่าจริงจังเลยและที่สำคัญเชื่อถือได้เพราะนี่คือโรงพยาบาลนะครับคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยนี่คือโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานที่ได้ใบรับรองมันไม่ใช่เถื่อนหรืออะไรต่างๆนะครับผมมาทำนี่แล้วสบายใจครับดีขึ้นด้วยสนุกด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยมาเถอะมาเลยผมยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าอยากจะทำอะไรเดี๋ยวพาไปทำไม่ต้องอายเดี๋ยวคุณแก้ผมแก้ด้วยผมเป็นแบบนี้มีไม่ต้องพี่ในวงการหรอกคนรอบๆข้างหรือว่าฟงแฟนคลับอะไรเนี่ยอยากจะรู้ราคาอยากจะทำอะไรทำแล้วรู้สึกยังไงมีหมดครับแล้วทำไมทีผู้หญิงทำได้อะทำนมได้อะรีแพร์ได้อะแล้วทำไมผู้ชายจะทำไม่ได้อะผู้ชายก็ต้องทำได้ดินี่คืออยากเอาตรงๆนะผมยังบอกหมอผมอยากได้เครื่องกระชับรูตูดเพราะอะไรพี่ LGBT จริงๆกูขนาดนี้ให้หมอหาให้ไปหาคุณพ่อด้วยนะครับผมแล้วก็ไปถ่าย YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าคือเป็นชุมใหม่แน่นอนว่าไปเนี่ยคือ1ไปช่วยพี่ๆร้านอาหาร
ไปช่วยพี่ๆร้านที่เหมือนแบบร้านอาหารกลางคืนเหมือนช่วยโปรโมทเข้าไปด้วยเขาจะได้มีคนมาครับผมเพราะตอนนี้มันเงียบมากครับรู้สึกกังวลไหมคือร้านที่ผมไปโชคดีอย่างเราต้องมีการแทงจมูกทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเข้าครับผมเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็ยังไงผมก็ต้องปลอดภัยอยู่แล้วเพราะอย่างแรกหนึ่งเรามีลูกถ้าผมกลับมาบ้านทุกวันผมก็ต้องแยงจมูกว่าเป็นไหมบางครั้งเนี่ยแค่ไอแพ้อากาศเนี่ยเราก็หลอนเหมือนกันนะว่าคุณจะเป็นไหมโอ้ตลอดครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตรวจอีกเพราะว่าจะแพร่รายการก็ต้องตรวจเรื่อยๆครับธุรกิจเราก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็จะมีคนที่จะมาขอซื้อพ่อก็ถ้ามีใครซื้อก็ขายไปเลยวิลล่าครับวิลล่าเลยคุณพ่อเขาตั้งผมไม่ได้ตั้งครับอาจจะมีครับผมแต่ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้เลยนะใครสนใจไปซื้อได้เลยทำเลดีด้วยครับในใจกลางเมืองด้วยเขาอยากเที่ยวแล้วครับอยากจะใช้ชีวิตแล้วครับผมเพราะเราเห็นคุณพ่อเหนื่อยมากแล้วเราก็อยากขายก็ขายแล้วแต่พ่อว่าเป็นของพ่อเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วถามว่าเสียดายไหมไม่เสียดายหรอกครับเพราะว่ามันยังมีที่อีกหลายที่ที่เราสามารถทำได้อะไรได้คือถ้าเขาอยากขายก็ปล่อยเขาขายเราไม่ได้สนใจมากตอนนี้เหมือนเขาเซ็งให้คนอื่นเขาเช่าแล้วเราก็เก็บรายเดือนไปแต่ครั้งนี้เหมือนแบบคุณพ่อว่าขายดีกว่าขี้เกียจบางครั้งฟิลขี้เกียจทำละอยากจะใช้ชีวิตอยากจะสนุกละครับผมก็แล้วแต่พ่ออยากขายก็ขายใครสนใจติดต่อได้นะครับอันนี้มันเกี่ยวกับสถานการณ์มันไม่เกี่ยวเลยใช่ครับมันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าอย่าลืมเราเซ็งเขาอยู่เขามาเซ็งเราก็เหมือนเก็บกินรายเดือนเก็บกินรายเดือนเก็บกินรายเดือน